องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยอ่ะที่คุณเสี่ยงชีวิตช่วยฉันขอบคุณนะเสียงเสริงอะไรกันเล่าคือผมไม่ทำอะไรเลยคุณก็พูดเวอร์ไปมั้งผมก็แค่ไหวพริบดีไงนี่มันเงินค่าทำขวัญคุณไม่ใช่หรอก็ผมก็แค่รับมาแทนคุณเฉยๆเห็นนึกอักๆไงรู้นะคุณว่าคุณต้องการที่จะใช้เงินจำนวนนี้มากอ่ะงั้นคุณคงไม่ไปรับงานอะไรที่นั่นหรอกใช่ไหมฉันเอานะเก็บไว้เถอะผมสงสารลูกคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงแล้วก้อนหินเนี่ยไม่ควรที่จะเกิดมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเขารู้ความจริงขึ้นมาคงจะเสียใจแย่เลยนะความจริงนี่คุณหมายถึงเรื่องอะไรคือผมพูดกับคุณตรงๆนะผมว่าคุณเลิกเป็นเมียนช่างมันเถอะผมไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่เอ๊ะนี่คุณจะช่างมันเถอะได้ยังไงนี่คุณพาดพิงฉันกับลูกฉันบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกว่าช่างมันเถอะไงนี่มันค่ำมากแล้วให้ก้อนหินรีบไปพักผ่อนดีกว่านะไม่ช่างจอดรถแล้วพูดให้รู้เรื่องเฮ้ยไม่มีอะไรจริงๆจอดรถเฮ้ยก้อนบอกว่าก้อนหินต้องไปพักแล้วไม่จอดใช่ไหมอืมได้เฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรดูใจเย็นใจเย็นคนเยอะไปตื่นสิทำอะไรจอดเองเฮ้ยทำอะไรเท่านี้ก็ยังหรูแล้วครับดีกว่ากับข้าวบิ่นโตที่บ้านผมเยอะเลยแต่ว่าวันนี้วันเกิดผมนะครับผมน่าจะเป็นคนได้คุณจอมมากกว่าไม่ได้นะคะคือจอมเองก็เพิ่งรู้จักเหมียววันนี้ว่าเป็นวันเกิดลุงเขียวก็เลยหาซื้ออะไรให้ไม่ทันอ่ะบะหมี่เนี่ยถูกสุดละค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับงั้นผมไม่ยั้งเลยนะครับเขียวคะเดี๋ยวกันค่ะคือจอมเพิ่งนึกออกว่าเราขาดอะไรไปอย่างนึงอะค่ะอะไรเหรอครับแป๊บนึงนะคะยืมแป๊บนึงนะคะครับHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. หลับตาแล้วก็อธิษฐานสิคะคือผมไม่บอกแล้วนะครับว่าผมอธิษฐานว่าอะไรสัมก็ไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะแต่ว่าไม่ว่าคุณเขียวจะอธิษฐานอะไรอ่ะสัมก็ขอให้เป็นจริงได้ทุกอย่างเลยนะคะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะครับอ้าวพ่อ
สวัสดีครับแกเขาเก็บไข่ต้มยางมะตูมไว้ให้อยู่บนโต๊ะนะครับเออนี่เขียวปิดมือถือหรือเปล่าลูกวันนี้หนูแสนเขาโทรมาบอกติดต่อไม่ได้เลยโชคชะตานำพาให้เราได้เจอเจอกันเปิดเครื่องด้วยแล้วกันละครับจนเกิดความรักทำให้เรานั้นได้รู้จักกับความสุขล้นทำให้ฉันนั้นได้เจอคนที่ฉันตามหาแต่โชคชะตาก็เริ่มเล่นกลจนเราหวั่นไหวทำให้เราฉันรู้สึกเหงาจะเคยเดินตามกันเป็นเงาทำไมเราไม่เข้าใจหรือเราจะรักกันไม่ได เล่นหรอกครับเราไปโรงเรียนกันดีกว่าค่ะไปอยู่บูธช่วยฝ่ายขายเหรอคะใช่ก็คนขาดแล้วยังไม่มีคนใหม่มาเพิ่มพวกเธอก็ต้องช่วยๆกันไปก่อนโทษนะคะหัวหน้าแล้วทำไมต้องเป็นจ๋อมเหรอคะแพตตี้ว่าจ๋อมเนี่ยเหมาะกับงานนี้ที่สุดแล้วล่ะค่ะจ๋อมเนี่ยยังมีเวลาไปรับจ๊อบเสริมเพิ่มตอนเย็นด้วยนะคะแสดงว่าต้องมีเรี่ยวแรงเหลือเยอะแน่ๆเลยล่ะค่ะบอสคะเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเหมียวกับจอมเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบดูโอเป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแพตตี้ว่านะคะก็ให้เหมียวไปช่วยจอมละกันค่ะนะดีไหมคะหัวหน้าทำแทนจอมเลยนะอ๋อครับได้ครับคุณเจนครับเดี๋ยวไงผมพี่เข้มกลับมาเดี๋ยวผมลองคุยให้ก่อนนะแป๊บนึงนะครับพี่เป็นไงตกลงว่าเขาลดราคาให้ไหมหรือว่า 20,000 เท่าเดิมเออว่ะมันยอมลดให้ว่ะแต่มันบอกว่ามันจะซ่อมตามที่มันลดอ่ะที่เหลือให้กูซ่อมเองยังไม่ต้องมาหัวเราะย้ำซ้ำกูเลยเอ้านี่ตีราคาแบบนี้มันมาตีหัวกูเลยดีกว่าโอ้โหยังจะกล้าพูดอีกแค่เขามาตีหัวเออนี่พี่ไม่ต้องพูดเลยเว้ยจริงๆตอนนี้กูต้องการปั๊มเงินเพราะนั่งไปปั๊มงานเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจป่ะกูแซงมากเลยอะไรทำไมกูมันซวยอย่างงี้วะชีวิตเดี๋ยวก่อนพี่โอ้โอ้ยจะฟังบ้างมั้ยเนี่ยคุณเจนครับงั้นเดี๋ยวผมคุยกับพี่เข้มให้แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับฮัลโหลดาริงดาริงดาริงอะไรพี่ทวนไม่ต้องเลยนะอ้าวคิดจะหยอดคำหวานเพื่อจะปกปิดความผิดใช่มั้ยฮะทำไมเหมียวจะไม่รู้ก็ปกปิดความผิดอะไรอ่ะเหมียวก็เมื่อคืนนี้พี่ทวนบอกเหมียวว่าจะไปเลี้ยงข้าวพี่เขียวที่บ้านพี่เขียวเอ้าก็ใช่ไงแต่เหมียวเพิ่งเจอจอมจอมบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมากับพี่เขียวเมื่อคืนนี้ค่ะคืออะไรคะพี่ทวนพี่ทวนไม่ได้ไปกับพี่เขียวใช่ไหมบอกเหมียวว่าเดี๋ยวนี้พี่ทวนไปไหนอ่ะพี่ทวนไปกับใครอ่ะเดี๋ยวเหมียวใจเย็นก่อนนะนี่พี่ก็เพิ่งรู้จากปากเหมียวแล้วว่าไอ้เขียวไปกินข้าวคุณจอมอ่ะตกลงไปไหน
พี่กับไอ้บางเนี่ยจะไปเลี้ยงฉลองวันเกิดไอ้เขียวที่บ้านมันจริงๆแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยไอ้เขียวมันก็บอกว่ามันจะนัดคุณแสนไว้แล้วมันจะไปกินข้าวกับคุณแสนก็เลยปล่อยให้มันไปแล้วพี่กับไอ้บางก็เลี้ยงฉลองกับพ่อมันต่อเหรอจริงเหรองั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ลองโทรหามันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะดาริ่งอย่าเพิ่งงอนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไอ้เขียวไหนบอกว่าจะไปกินข้าวกับคุณแสนอยู่ดีโผล่คุณจอมได้ไงวะนี่มันชักจะยังไงเฮ้ยบางยังอู้เลยอยู่วะกดสะโพกแล้วเอาฝารองที่นั่งลงด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิผมมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหลูกพ่อเดี๋ยวดิคุณอะไรวะเนี่ยเป็นพลาดอะไรในบ้านผมอะคือฉันมาทำงานอะทำงานทำงานอะไรผมไม่ได้จ้างคุณนะนี่ลำพังแค่ค่าซ่อมรถนี่ผมก็จะอ้วกแตกแล้วผมไม่อยากเสียตังค์เพิ่มหรอกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีส่วนผิดในการที่ทำให้รถคุณพังอะฉันก็เลยอยากจะรับผิดชอบครึ่งนึงรับผิดชอบแล้วไปชอบด้วยวิธีไหนอ่ะคือซ่อมรถในส่วนที่คุณนั่งเงี้ยเหรอซ่อมรถเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ฉันจะมาทำงานบ้านให้ฉันจะทำงานบ้านให้คุณอาทิตย์ละ1วันแล้วก็ทำงานให้คุณเป็นเวลา6เดือนปกติฉันทำงาน1วันเนี่ยฉันก็ได้400ใช่มั้ย1เดือนนี่ก็ 1,600 6เดือนนี่ก็ 9,600 9,600 นี่ก็เกือบ 10,000 นึงแล้วนี่ก็ครึ่งนึงของ 20,000 แล้วโอเคมั้ยเฮ้ยผมไลฟ์สไลด์สัตว์แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเลยครับตามนั้นเลยแหละครับโอเคตามนั้นนะถูกต้องเฮ้ยบางอะไรเฮ้ยทุกคนไอ้บางอะไรวะนี่มึงไปรับปากอะไรเขาเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยมึงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรพี่รับแหละดีแล้วก็ดีเขาถามพี่พี่ยอมพูดเองอ่ะนี่งานแบบนี้ดีจะตายแม่งๆแล้วไม่ต้องทำคุณเจมมาทำงานมาให้เราสบายมึงขี้เกียจดิครับแผนมึงอะดิถูกมึงตั้งใจดิถูกหืมป้าบกันนี่มันกูไม่มีแรงเลยวะอันนี้ทาร่ารู้จักเปล่าป้าบป้าบขอกูไม่เป็นไรพี่นั่งพักก่อนพักก่อนพักก่อนสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้าหนูแสนหนูโมมาทานข้าวด้วยกันกินโตเพิ่งมาพอดีเลยรสชาติคงเส้นคงวาเหมือนโดนดีดไปยังไงโดนดีดไปอย่างนั้นเลยครับพี่แสนนี่ไม่ต้องพูดมากไปเอาจานเอาช้อนมาอีก2ชุดไปโอ๊ยไม่ต้องค่ะคุณพ่อไม่ต้องนะคือคุณพ่อคะเมื่อคืนนะคะเขียวเขากลับมาบ้านแล้วเขาเป็นยังไงบ้างหรอคะคือเขียวเขายังไม่โทรกลับมาหาแสนเลยอะค่ะแล้วเนี่ยแสนกะว่าจะรับเขาไปกินข้าวเพื่อเป็นการแก้ตัวเรื่องเบรดเดย์เขาอะค่ะพ่อว่าเขียวอาจจะลืมนะเพราะตอนกลับมาเนี่ยก็ดึกแล้วเขียวคงจะเกรงใจเลยไม่ได้โทรกลับไปทะเลาะกันเหรอครับพี่แสน อยากโดนพ่อดีดปากแทนกับข้าวไหม ไม่ใช่เรื่องของเด็ก คุณพ่อคะแล้วนี่เขียวเขาอยู่ข้างบนปะคะออกเขาออกไปกับเพื่อนๆ เขาน่ะหนูน่าจะไปทานข้าวกันเห็นว่าจะไปกินเหล้าบ้านพี่เข้มนะครับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มด้วยนะครับไม่อ้วงไม่เลิกขนาดนั้นเลยเหรอไอว่านะเรื่องเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นั่นแหละชัวร์เขียวได้มีเงินแง่ๆเลยอ่ะตกลงทานข้าวด้วยกันนะไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อแสนกับโมขอลาก่อนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะแกโอ้โหนี่เป็นกูนี่กูโกรธเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่งอนหรอกคือเป็นไปได้ไงว่ายกกันมาทั้งกองอ่ะเก้งกวางบานชนีอะไรมาหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอมันเกิดทั้งทีนะเว้ยมันต้องแบบอยู่ฟิชเชอร์ลิงกัน2-2อะไรเงี้ยผมเห็นด้วยครับประธานผมเห็นด้วยครับผมเอ้ยเขียวเมื่อคืนกูโทรหามึงปิดเครื่องเหรอวะเออว่ะกูลืมเลยนี่อันแน่พี่เขียวพี่ปิดเครื่องอ่ะหรือว่ามีแอคทิวิตี้ใครอยู่หรือเปล่าอันบ้าบ้างปาดเลยกูแค่คิดว่าที่นั่นไม่เหมาะสมกับกูเลยออกมาก่อนเหรอแล้วกูแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเสร็จแล้วกลับบ้านก็แค่นั้นเองแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวกินกับใครวะนี่แต่ที่พวกกูเคืองเนี่ย
คือพวกกูสาจัดชุดใหญ่กะไปเมากับมึงเต็มที่แต่มึงเอาเอาก็นี่ไงนี่ไงกูมาเลี้ยงชดเชยให้แล้วนี่ไงพามาเลี้ยงแล้วนี่ไงไม่อั้นถุยงั้นก็เตี๋ยวนะมาคุยพี่อยากกินอะไรอ่ะพิซซ่าป่ะล่ะพี่สั่งเลยมึงมีไหมล่ะผมแถมลูกชิ้นปิ้งให้2ไม้เลยถือเป็นการไถ่โทษแต่ว่ารีบกินหน่อยนะพี่คือผมปวดฉี่อ่ะอย่ารีบกลับบ้านไปฉี่แล้วอะไรของมึงวะเนี่ยปกติกูเห็นมึงปล่อยลงคลองโจ๊กๆๆเลยวันนี้มึงอะไรทำไมมันเหนียมอายอะไรเนี่ยฮะผมอยากเข้าห้องน้ำบ้านพี่อ่ะอยากรู้ว่าฝาเปิดรองนั่งมันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่หรือเปล่าไอ้เขียวมึงจะพูดว่าฝาเราหน้าเปิดหรือวางลงเปิดหรือปิดหรือวางลงหรือเปล่าพิซซ่ามีป่ะฮะไม่มีไม่มีพิซซ่ามีแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่จะมีพิซซ่าล่ะโอ้โหถามอะไรโง่ๆเมื่อกี้มึงได้ยินตักตักตักก็ไม่อะทวนไม่ดีมั้งพี่เข้มทวนก็ไม่ดีหรอกอย่าพี่เข้มไม่ดี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 พี่เข้มนั่นไงกูว่าแล้วด่ากูดีนะมึงเจอกูแน่แป๊บนึงก็อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยโยฮะเดี๋ยวตอบมาว่ายังไม่พร้อมคุยตอนนี้อ่ะไหนไอ้ว่าไม่แค่งอนแล้วอ่ะไงดีอ่ะยาสตาร์ดี้ไอ้มึงถือไว้แล้วกันบางพยานเลยนะมึงครับผมเป็นพยานให้พยานเอ้ยโทรศัพท์กูอ่ะนั่นไงมึงนั่นไงยังกำอีกอ่ะเนี่ยลืมโทรศัพท์อ๋อไปฉี่แล้วดูแบบว่าฝาลองง่ายอะไรวะโง่จริงกินดีกว่าพี่ไปโอ๊ยขอพี่บางกินดีกว่าพี่ไม่หายเพราะมันเลยแหละไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่แค่มีเธอกับฉันคู่กันไป